มาสวัสดีครับพอกับผู้บ่าวไทยย้อมมักเลาะกับเก่าพี่น้องเนาะวันนี้จะพาไปเลาะครับไปเลาะขี่รถไฟเล่นในเมืองกรุงโซลครับนี่ลงไปแล้วครับมากับเพื่อนนะครับนี่เพื่อนฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดนี่ขี่ไม่ได้ขี่ครั้งแรกนะขี่เทือ2เทือ3แล้วล่ะครับมาถ่ายคลิปให้เบิ่งครับวันนี้มีธุระไปเที่ยวไปเที่ยวด้วยในเมืองโซนเกาหลีครับเมืองหลวงเกาหลีครับรถไฟใต้ดินประเทศไทยก็จะเป็นรถไฟลอยฟ้าเนาะรถไฟฟ้าเนาะรถไฟลอยฟ้าซะโอ้บัดนอกขนาดน้องเอ้ยนี่ก็ให้โมถือกล้องให้ก่อนครับในกล้องถ่ายให้เกาหลีจะเป็นรถไฟใต้ดินนะครับ 100% ส่วนประเทศไทยก็จะเป็นรถไฟฟ้าเนาะมาแล้วเราจะโซสเต็ปสักหน่อยนี่ว่าขี่รถไฟเป็นนี่ตืด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 โอ้ยอยากตายดิให้เพื่อนถ่ายให้โอ้ยว่าจะโซสเต็ปสะดวกขี่ปิดโอ้เขากับบุทึกลบเขินมีเขินหน่อยๆไปลงไปครับ3ชั้น4ชั้นความลึกประมาณ 4-50 เมตรนี่แหละครับจากพื้นดินไปเป็นล้อครับพาไปล้อคนมักเลาะนี่บรรยากาศอันนี้คือบนแม่น้ำนะครับมันจะไม่ได้มุดน้ำนะครับมันคือมาสะพานขึ้นมาสะพานบรรยากาศดีมากเลยครับสะพานแม่น้ำฮันแล้วมันก็จะลงดินเหมือนเดิมนะครับขึ้นสะพานลงไปครับถึงแล้วถึงเป้าหมายแล้วแป๊บเดียวครับวุบวุบวุบไวขนาดไวมากบ่าวบ้านนอกของเมืองกรุงผมก็ไปบุเปนแล้วครับยีแต่ให้มีเพื่อนเพื่อนฟิลิปปินส์แล้วก็อินโดเขาเก่งภาษาเขาภาษาอังกฤษแล้วก็เกาหลีอาศัยเขานั่นแหละครับอาศัยมาใส่ก็ได้นี่โซความขี้ไล่จากหน่อยแน่นี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 ่โอ้บ้านนอกอีหลีพี่น้องเอ้ยเบิ่งใส่เกือบแต่งตัวพายกระเป๋าอย่างนี้โอ้คนผู้ให้มันแต่งตัวขี้ไล่อีกโอ้มีความสุขทุกครั้งนะครับที่ได้ไปเที่ยวภูมิใจครับถึงจะผู้ห้ายกระยาครับถึงชีบ้านนอกก็ตามครับไปขอเงินไผ่ไส้ครับหาเงินใช้ด้วยตัวเองเลี้ยงครอบครัวสามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับไม่ได้เป็นภาระให้สังคมอีกต่างหากบรรยากาศดีมากเลยครับนี่คือห้างเกาหลีนะครับสาวกันหลายๆพี่น้องเอ้ยแต่ภูงามๆชอบวันหยุดนะครับไปเลาะเอาถึงเวลามาพาควรแล้วพี่น้องพอกันคลิปหน้าเด้อว่าบ่ค่อยเก่งฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายครับ